เปิดรายได้ต่อวันอึ้งผับดังขอนแก่นหลังเกิดเรื่องสมรักจากลงทุนหลายสิบล้านบาทตำรวจเผยความคืบหน้าคดีเปิดรายได้ต่อวันอึ้งผับดังขอนแก่นหลังเกิดเรื่องสมรักจากลงทุนหลายสิบล้านบาทเป็นแบบนี้ต่อไปอาจต้องปิดตัวเองไม่ต้องรอทางเจ้าหน้าที่มาปิดขอนแก่นเงียบเป็นป่าช้าสุขสันต์สถานบันเทิงที่สมรักคำสิงเข้าไปใช้บริการก่อนที่จะออกไปกับเยาวชนสาว17ปีขณะนี้มีรายได้ต่อคืนเพียง 1,000 บาทนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาใช้บริการวันที่17ธันวาคมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศที่ร้านสุขสันต์ขอนแก่นริมถนนประชาสำราญในเขตเทศบาลนครขอนแก่นพบว่าบรรยากาศเงียบเหงากว่าช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาซึ่งยังไม่มีข่าวของอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกกับเด็กหญิง17ปีโดยภายหลังจากที่มีข่าวดังกล่าวรายได้ของทางร้านเฉลี่ยลดลงเหลือเพียงวันละ 1,000 บาทเท่านั้นโดยบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เรียกได้ว่าบางตาเป็นอย่างมากนายตีผู้จัดการร้านสุขสันต์ขอนแก่นเล่าว่าภายหลังจากมีหนังสือของทางจังหวัดให้ยื่นพยานหลักฐานโต้แย้งเกี่ยวกับกรณีที่มีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการภายใน7วันซึ่งขณะนี้ทางร้านอยู่ระหว่างการร่างข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และจะเข้ายื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทันทีภายหลังจากรวบรวมข้อมูลหลักฐานในการโต้แย้งเสร็จพร้อมกันนี้เจ้าของร้านสุขสันต์ขอนแก่นยังบอกอีกว่าอยากจะขอความเห็นใจในฐานะของผู้ประกอบการที่ลงทุนด้วยเม็ดเงินหลายสิบล้านบาทและเพิ่งจะผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 มาได้ตอนนี้รายได้เหลือเพียงวันละ 1,000 บาทมา6วันแล้วหลังจากที่มีข่าวของนายสมรักคำสิงกับเด็กสาววัย17ปีซึ่งก็อยากจะขอความเห็นใจให้กับทางร้านด้วยถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งทางร้านคงได้ปิดตัวลงด้วยตัวของมันเองไม่ต้องรอคำสั่งปิดตามมาตรการของทางภาครัฐพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าสรุปในส่วนของคดีสมรักคำสิงขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งสองรายแล้วซึ่งทั้งสองรายให้การปฏิเสธและขอเวลา15วันเพื่อเตรียมคำให้การก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งเพื่อทำการสอบปากคำเข้าสู่สำนวนก่อนสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นและในส่วนของผู้ต้องหาทั้งสองรายนั้นดุลยพินิจของทางพนักงานสอบสวนบอกว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีจึงได้ปล่อยตัวชั่วคราวภายหลังจากทำการสอบปากคำเสร็จในส่วนของพยานหลักฐานต่างๆทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องทางตำรวจได้รวบรวมเป็นพยานหลักฐานในสำนวนครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วซึ่งเหลือเพียงทางนายสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเดินทางมาให้ปากคำตามขั้นตอนต่อไปยังต้องพึ่งพระแม่มาติกาบีเกี่ยวก้อยสัญญาจะทำให้ดีที่สุดพระแม่มาติกาชื่อเสียงโด่งดังอิทธิฤทธิ์แรงอ้ำพัชราภายังต้องพึ่งบีมาติกาเกี่ยวก้อยสัญญาจะทำให้ดีที่สุดพระแม่มาติกาอ้ำลออะงอมาแรงชื่อเสียงเรื่องการหาคู่โด่งดังในหมู่ดาราสำหรับนักแสดงสาวบีมาติกาแม่สื่อที่ทำเอาหลายคู่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักล่าสุดบีมาติกาได้มีโอกาสเจอกับอ้ำพัชราภาเจ้าตัวจึงได้มีการแชะภาพถ่ายให้เห็นโมเมนต์น่ารักๆแต่หลายคนต้องสะดุดกับข้อความที่กำกับภาพที่ระบุว่าเกี่ยวก้อยสัญญากับพี่สาวแล้วน้องจะทำให้ดีที่สุดค่ะพี่แอดเอาแพตราป้า
งานนี้สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้อย่างมากหรือเราจะได้เห็นสาวอ้ําได้เจอคนดีๆที่พระแม่มาติกาประทานให้ทั้งนี้สาเหตุที่คนทั้งวงการมาฝากตัวกับบีมาติกาเนื่องจากเธอทําให้คู่ของแก้มบุ๋มพีทได้ครองรักกันจนกําลังจะแต่งวงมนอีกทั้งกันพลอยที่ตอนนี้ก็สร้างครอบครัวอบอุ่นรวมความสนุกละครทุกอรรถรสตลอดปี2566ช่อง7 HD มอบให้ผู้ชมสุดประทับใจรวมความสนุกตลอดปี2566ช่อง7 HD ส่งละครน้ำดีสนุกครบรถแฟนละครรับชมแบบจัดเต็มระลึกความประทับใจส่งท้ายละครปีเก่าต้อนรับละครในปีใหม่2567บู้เดือดสนุกทัดใจแฟนละครเรียกว่าละครแนวบู้แอคชั่นช่อง7 HD ยืนหนึ่งไม่แพ้ใครในปี2566นี้มีให้ชมหลากหลายเปิดประเดิมรับต้นปีขวางทางปืนก็ทำสถิติเรตติ้งตอนจบสูงสุดของช่อง7 HD ฟาดเรตติ้ง15บวกทั่วประเทศคว้ามง 6.3 โดยคู่พระนางหลุยเฮสและการ์ตูนณัฐชาบอกเลยเคมีนักบู๊ของทั้งคู่เข้ากันสุดๆถัดมาเรื่องเพลิงใครจากค่ายมีเดียสตูดิโอนำแสดงโดยเอสกันตพงกับปูเป้เกษรินทร์คว้าแชมป์ละครที่มีเรตติ้งเฉลี่ยสูงสุดไตรมาสแรกของช่อง7 HD ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 4.3 และตลอดระยะเวลาออกอากาศก็ได้รับเสียงชื่นชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นละครน้ำดีบทสะท้อนสังคมส่วนละครแอคชั่นสุดมันที่มีเรตติ้งแรงต่อเนื่องเรื่องแคน2แผ่นดินนำแสดงโดยโอ๊ตชาคริตและฤทธิ์วิชยพงศ์ประกบสองนางเอกมะเหมี่ยวพรชดาและพลอยรันดาภาจากฝีมือผู้กำกับระดับตำนานและศิลปินแห่งชาติฉลองภักดีวิจิตรนอกจากจะได้เรตติ้งตอนจบสวยงาม15บวกทั่วประเทศ 5.1 ยังทำสถิติเป็นละครเรื่องที่2ของปีที่ได้เรตติ้งเฉลี่ยสูงสุดของปีด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 4.3 เช่นเดียวกับเพลิงใครขณะที่ละครแอคชั่นดราม่าสุดเดือดกล้าผาเหล็กอีกหนึ่งเรื่องจากค่ายโกซีพีจีเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ได้เอกรังสีโรจน์นั่งแท่นกำกับการแสดงพ่วงตำแหน่งเจ้าของบทประพันธ์มีบูมกิตก้องและฮาน่าลีวิสเป็นนักแสดงนำก็ทำสถิติละครเรตติ้งตอนจบสูงสุดเป็นเรื่องที่2ของปีลาจอด้วยเรตติ้งสุดพีค15บวกทั่วประเทศได้ 6.3 เช่นเดียวกับขวางทางปืนรักสุดฟินอินสนานจออินเลิฟตั้งแต่ต้นปีด้วยละครรักอารมณ์ดีแนวโรแมนติกคอมดี้ฮักหลายไมล์เลดี้ของค่ายมงคลดีโปรดักชั่นกับการโคจรมาพบกันของยูโรยศวรรษและพระพายรมิดากำกับการแสดงโดยผู้จัดคนเก่งเติ้ลตะวันสร้างความสนุกผสมผสานกับความน่ารักของพระนางสร้างเคมีใหม่ได้เข้ากันสุดๆต่อด้วยละครพีเรียดฟอร์มยักษ์แนวโรแมนติกข้ามภพเพตรานฤมิตรจากค่ายมีเดียสตูดิโอที่มีกระแสฮือฮาเสียงตอบรับที่ดีทางโซเชียลมีเดียตั้งแต่เปิดโผตัวละครยิ่งพอภาพฟิตติ้งและทีเซอร์ถูกปล่อยออกมาแฟนละครต่างก็ตั้งตารอเพราะเป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งของคู่ขวัญไมค์ภัทรเดชกับมุกดานรินทร์รักเรียกว่ากระแสแรงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนสุดท้ายทำเรตติ้ง15บวกทั่วประเทศในตอนจบสูงถึง 5.9 ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยอันดับที่3มียอดผู้ชมออนไลน์พร้อมกันสูงสุดบน Facebook และ YouTube 127,000 วิวและยังมีผู้ชมย้อนหลังบน bugaboo.tv ถึง 12.5 ล้านวิวและละครโรแมนติกแห่งปีลมพัดผ่านดาวจากค่ายน้องใหม่ Dreamers Society Creation ของติ๊กเจษฎาพรนำแสดงโดยนางเอกซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยอ้ําพัชราภาที่กลับมารับงานละครอีกครั้งพบพระเอกคู่ขวัญติ๊กเจษฎาพรที่ควบบทบาทผู้ผลิตละครครั้งแรกให้ช่อง7 HD และพระเอกเสน่ห์แรงเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลร่วมด้วยเจี๊ยบโสภิตนภากับบทบาทสุดแซ่บขับเคี่ยวกับอ้ําพัชราภาและการมาร่วมงานกับช่อง7 HD
อีกครั้งในบทบาทที่น่าจับตาของหนุ่มฮอตมิวสุภสิทธิ์ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างจัดได้ว่าเป็นละครที่มีแฟนๆให้ความสนใจสร้างกระแสแรงตั้งแต่เปิดละครจนออกอากาศและสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆกับตอนจบ2แบบให้ลุ้นกับบทสรุปรักของดานชาว่าจะเลือกใครระหว่างทรงวัฒน์ชายในฝันหรือวายุชายในพรหมลิขิตดราม่าเข้มข้นถึงใจปีนี้ต้องยกให้ละครดราม่าสืบสวนสุดเข้มข้นและหักมุมสไตล์ค่ายปรากฏการณ์ดีเรื่องรักในรอยลวงนำแสดงโดยแบงค์อาทิตย์กับแอนนากลึกที่มีเรื่องราวซับซ้อนซ่อนเงื่อนให้คอละครหลังข่าวได้ลุ้นปมปริศนาฆาตกรรมไปพร้อมๆกันเรียกว่านั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีละครในช่วงก่อนข่าวภาคค่ำที่ดราม่าน้ำตาลองค์ขั้นสุดอย่างหงในกรงก้าผลงานจากค่ายประภัสราโปรดักชั่นโดยผู้จัดกบประภัสราที่ได้คู่หูทางการแสดงแบบมองตาก็รู้ใจอย่างเบนสันติราชกับทีพีพัชยามาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ดราม่าสุดเข้มจนทำเรตติ้งตอนจบ15บวกทั่วประเทศได้ 5.3 จัดหนัก CG สมจริงสุดอลังการปีนี้เรียกว่ามีละครโชว์ CG เรียกเสียงฮือฮาแฟนๆเพียบเริ่มจากสร้อยนาคีผลงานจากค่ายมุมใหม่นอกจากความเข้มข้นของเนื้อเรื่องที่ครบรสยังเพิ่มอรรถรสเรื่องเอฟเฟกต์ประการตาคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบสมจริงเพื่อแฟนละครแบบเต็มอิ่มนำแสดงโดยนางเอกมากฝีมือนาวที่สานาถในบทนางพญานาคีผู้ยึดมั่นในความรักซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากแฟนละครสุดแรงตั้งแต่ยิงทีเซอร์แรกมียอดชมบน Facebook CS7HD Drama Society ทะลุ 1.2 ล้านวิวใน48ชั่วโมงและท้ายปีได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครมากมายเรียกว่าสนั่นโซเชียลมีเดียสำหรับผลงานการผลิตจากค่าย 9 Beaver Film ก็คือแม่โขงละครแอคชั่นผจญภัยฟอร์มยักษ์อัดแน่นความสนุกครบรสฉากอลังการ CG สุดประการตาโดยผู้จัดละครโอลิเวอร์บีเวอร์รับหน้าที่กำกับการแสดงด้วยตัวเองโดยมีมิกทองระยะหลุยเฮสเปรี้ยวทัศนียามารับบทนำถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันข้ามภพชาติพร้อมกับความลี้ลับของพญานาคจนเกิดกระแสไวรัลโดยเฉพาะฉากที่มิกใช้เชือกจับพญานาคโดยเรื่องนี้ถ่ายทำออกมาได้สนุกชวนติดตามจนเจ้าของบทประพันธ์ปองพลอดิเรกสารออกปากชื่นชมส่วนละครเย็นอย่างมนตราฟ้าฟื้นจากเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ไม่น้อยหน้าการพบกันครั้งแรกของโอ๊ตรัฐีกับแก้มยานิสาด้วยว่าเป็นละครแนวผจญภัยแฟนตาซีจากวรรณคดีในตำนานสู่ความลึกลับของมนตราและป่าอาถรรพ์เลยขอจัดเต็มเรื่อง CG ซึ่งแฟนๆต่างชื่นชอบและให้การตอบรับเป็นอย่างดีทึ่งกับ CG ที่ผูกโยงเรื่องได้เนียนสมจริงทำให้เรื่องราวสนุกจนคว้าเรตติ้งได้แรงต่อเนื่องส่งท้ายปีความสนุกเพื่อแฟนๆยังเดินหน้าต่อโดยในปี2567ช่อง 7HD ขอยืนหยัดสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาความสนุกมากมายเตรียมส่งทับละครหลากรสชาติให้กับผู้ชมพบกับอรรถรสแน่นจอได้ทางช่อง 7HD กด 35